สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันอังคารที่4เมษายนพุทธศักราช2566ค่ะ6นาฬิกาครับพบกับเรื่องเล่าเช้านี้วันนี้4เมษายนใช่ไหมค่ะเป็นอีกวันนึงนะครับที่ดินแดงวันนี้จะรวมศูนย์กันอยู่ที่กรุงเทพมหานครที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงเพราะเป็นการสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคแกนนำแคนดิเดตจะพร้อมเพรียงกันอย่างที่เราทราบกันนะครับก็จะมีควันหลงมากมายที่หลายท่านเดี๋ยวติดตามเราจะรายงานสดสลับกับการนำเสนอข่าวสารสำคัญอื่นๆเช่นเดียวกันวันนี้จับตาดูครับท่านผู้ชมครับการจับเบอร์ซึ่งเป็นเบอร์เนี่ย1พรรค1เบอร์ใช่ค่ะแล้วจะตรงกันทั้งประเทศไม่เหมือนกับกรณีเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งเนี่ยแต่ละพรรคแต่ละเขตเบอร์แตกต่างหลากหลายแต่พรรคการเมืองเนี่ยเป็นต้นว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์อะไรบัญชีรายชื่อใช้ทั่วประเทศพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐพรรคก้าวไกลพรรคอะไรต่อมีอะไรอันนี้เป็นคำเปรยๆนะท่านผู้ชมจะได้เบอร์อะไรแล้วเชื่อไหมวันนี้สื่อสารมวลชนจะจับตาดูว่ารวมไทยสร้างชาติจะได้เบอร์อะไรค่ะเพราะอะไรหลายคนจับตาดูว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เกิดจับเบอร์3ค่ะมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวของ3นิ้วผมเรียกตรงๆแบบนั้นท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เริ่มมีนำร่องแล้วเผื่อบังเอิญว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องชู3นิ้วให้กับผู้สมัครที่จับได้เบอร์3รวมไทยสร้างชาตินี่ท่านผู้ชมเกิดภาพนี้เป็นการชู2มือซะอย่างนั้นแหละเห็นไหมที่ถ้าเกิดรวมไทยสร้างชาติได้เบอร์3เนี่ยกรณีกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างราษฎรเขา3นิ้วแบบนี้ถูกไหมขณะที่ก่อนหน้าสกลทีพัทยกุลเลือกตั้งผู้ว่ากทมใช่ใช่เขาเป็นกปปสเบอร์3อย่างนี้ใช่ค่ะแต่รอบนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์รวมไทยสร้างชาติยังไงนะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ตอนนี้ท่านทำอย่างนี้คือท่านผู้ชมมันน่าตื่นเต้นนะไอ้เรื่องเกี่ยวกับการสัญลักษณ์นิ้วเนี่ยท่านผู้ชมอะต้องขอบคุณภาพจากไทยรัฐออนไลน์จริงๆจับตาดูสินี่เราเริ่มต้นกันวันนี้การจับเบอร์จึงสำคัญมากเมื่อวานอาจจะไม่ตื่นเต้นเพราะว่าต่างเขตมันหลากหลายค่ะแต่วันนี้จับแต่ละพรรคเดี๋ยวดูเรื่องเล่าเช้านี้แล้วถ้าไม่จบทางช่อง3ดูต่อทาง YouTube กรรมกรข่าวท่านผู้ชมฮะต้องบอกอย่างนั้นเพราะน้องอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะว่าพรรคไหนจะได้เบอร์อะไรจริงเหรอจริงค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือความเข้มข้นที่จะเกิดขึ้นสมมติก้าวไกลเขาอยากได้เบอร์อะไรผมก็เดาได้เบอร์9หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเขาชื่อก้าวไกลอ้าวอย่างนี้นี่ๆๆๆๆค่ะคึกคักนะขณะที่สีสันบรรยากาศก็จะเป็นการรวมตัวกันอยู่ที่กทมเท่านั้นเพราะเมื่อวานกทมก็เป็นเขตต่างจังหวัดก็มีความคึกคักหลายจุดแต่ตื่นเต้นที่สุดเห็นจะเป็นที่ขอนแก่นน้องไบรท์ผู้สมัครรู้สึกจะเป็นท่านปัญญาพลังประชารัฐพลังประชารัฐพลังประชารัฐคือเอางูเหลือมกับงูจงอางแห่เข้ามาค่ะคล้องมากับคอแบบนี้เลยค่ะคือทีมงานนางรำเนี่ยงูเหลือมค่ะตัวท่านผู้สมัครของพลังประชารัฐเองจงอางเลยคุณปัญญาศรีปัญญาค่ะผู้สมัครส.ส.ขอนแก่นพลังประชารัฐนะคะเจ้าหน้าที่กกต.ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำการรับสมัครบอกอย่าเข้ามา นี่บอกกันอย่างเด็ดขาดเลยนะต้องไปบอกให้คุณปัญญาเนี่ยเอางูออกจากพื้นที่ไปก่อนค่ะทุกคนกลัวท่านนึกว่าจากขอนแก่นเขามีหมู่บ้านงูจงอางใช่ไหมใช่ใช่ค่ะที่คล้องคอคุณปัญญาก็เลยเป็นงูจงอางนะคะนี่เจ้าหน้าที่กกต.กองเชียร์นี่เป็นการเข้ามาแล้วทำให้กองเชียร์พรรคอื่นเนี่ยกระจายตัวหมดเลยน้องไบรท์ค่ะเพราะมาพร้อมกับไอ้งูเหลือมยังไม่เท่าไหร่งูจงอางเนี่ยมันฉกไกลด้วยจะบอกให้นี่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกกต.ก็เลยต้องไปกันนะคะแล้วก็บอกว่าออกห้ามเอางูเข้ามาในสถานที่รับสมัครเพราะว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายการเลือกตั้งค่ะก็ยอมออกไปแต่โดยดีนะคะแล้วก็ตัวคุณปัญญาเองเนี่ยเดินเข้ามาเดี่ยวๆแบบไม่มีงูแล้วค่ะท่านผู้ชมเราดูสีสันบรรยากาศก่อน